ควันนี้นะครับผมจะมาทอดไข่กินเฉยแต่ในใจก็เอะใจว่าเอ๊ะไข่มันเปลือกสวยๆเนาะก็เลยลองตอกดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไข่เนี่ยมันปลอมหรือมันจริงนี่ไข่ปกติเลยนะดูปกติซื้อมาจากร้านใกล้ๆบ้านนี่นะครับก็เป็นร้านที่เราซื้อกันประจำแต่ว่าดูนะนี่ตอกไข่จริงๆของจริงคือตอกมาปุ๊บก็เหมือนไข่ปกติเลยนะครับเห็นไหมไข่แดงไข่ขาวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองไม่เห็นก็คือปกติมันจะมีข้อต่อที่มันเป็นเหมือนเส้นเลือดแต่อันนี้มันมีขาวๆก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่ามีแต่ผมลองมาเสิร์ชหาด้วยอินเทอร์เน็ตอย่างแรกผมเอะใจว่าเอ๊ะเปลือกไข่ที่เมื่อกี้ตอกเนี่ยดูนะครับเปลือกไข่ที่เมื่อกี้ตอกเนี่ยมันรู้สึกว่าเปลือกมันหนากว่าปกติแล้วจับใยมันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพลาสติกอยู่ข้างในก็เลยลองเอาลอกดูนะครับมันสามารถลอกออกมาเป็นแผ่นๆออกมาได้เลยโดยที่ใยข้างในเนี่ยไม่ขาดเป็นหนาๆเลยนี่นะครับสามารถลอกออกมาได้เนี่ยสามารถลอกแบบนี้ออกมาได้แล้วดูนะครับผมก็เลยลองหาดูในอินเทอร์เน็ตมีคนบอกว่าไข่ปลอมเนี่ยตอกทิ้งเอาไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วสีมันจะเริ่มแยกมันจะเป็นสีนะครับเป็นแป้งแต่เขาบอกว่าชัดเจนง่ายๆก็คือลองจับไข่แดงดูว่าถ้าดึงไข่แดงขึ้นมามันสามารถหิ้วได้ขึ้นมาเป็นถุงเลยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเอาช้อนไข่ธรรมดาปกติจับดูก็เหมือนเนื้อไข่ธรรมดานะครับดูนะวันนี้ก็เป็นหิ้วเป็นไข่แดงปกติมันก็มือหนักๆอย่างผมก็คงทำไข่แตกไปแล้วแต่ตรงนี้ผมหาขั้วนะครับมันจะมีขั้วของมันอยู่หน่อยนึงน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้เนี่ยพอมองเห็นได้ตรงเปลือกมันเนี่ยผมไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นใยๆนิดนึงเดี๋ยวดูนะอย่างนั้นผมหาครัวมันไม่เจอดูนะเห็นไปได้ครับไข่ไก่เปลือกเหนียวขนาดนี้เลยแสงดูนะครับคิ้วขึ้นมาได้เป็นถุงเลยนี่เหรอไข่แดงไข่ไก่จริงเป็นไปไม่ได้นะครับคิ้วเป็นถุงได้เลยไม่ได้หลอกของจริงเลยแล้วลงมาดูพอทอดออกมานะครับไข่เนี่ยเนี่ยผมตอกมาแล้ว2ฟองอันนี้คือเจียวมาแล้วตอนแรกกำลังจะกินเลยดูนะครับพอหยิบเนื้อขึ้นมามันก็เป็นเนื้อไข่ธรรมดาแต่พอบี้ๆไปเนื้อมันก็จะเละผิดปกตินะครับเห็นนะมันจะคล้ายๆเป็นขี้ไข่อ่ะตัวเนื้อมันจะคล้ายๆเป็นขี้ไข่แล้วก็ดูนะครับเปลือกมันเนี่ยพอลอกออกมามันเป็นถุงเลยดูเนื้อมันจะหนาๆแล้วก็ลูกนี้นะครับบังเอิญว่าซื้อมาแล้วมันเป็นหน้าตาอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีที่เขาพ่นแล้วมันลอกหรือเปล่าแต่ว่าเปลือกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างแล้วดูนี่นะครับติดกระทะนี่ตามมานี่นะเมื่อกี้เราเอามาจากตรงนี้กระทะไข่ใบเมื่อกี้นะครับผมทอดแล้วมันติดกระทะพอดีผมไม่ได้ลงน้ำมันแต่ดูนะพอทอดออกมาตัวเนื้อมันเนี่ยดูเหมือนยางเลยทอดเสร็จปุ๊บนะครับเหมือนยางเลยเนี่ยตัวเนื้อไข่มันนะครับพอเวลาถูกทอดมาโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไข่นี่มันจริงหรือปลอมแต่เดี๋ยวต้องเอาไปทดสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองไปถามร้านไข่เขาดูนะครับเดี๋ยวจะไปต่อให้เขาดูโอเคนี่ลองดูใบนี้ยกตัวอย่างนี่นะครับเนี่ยลอกออกมาได้เป็นชิ้นเลยดูระวังกันให้ดีนะครับปัจจุบันนี้อยู่กันยากในประเทศไทยระวังไข่ปลอมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ